มาถึงหน้าที่ของแชมป์28สมัยกีตาร์สาวน้อยเสียงแหบเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เธอจะชนะคู่ท้าดวลเพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนได้เพิ่มเติมหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับเดินทางมาถึง28สมัยแล้วเนี่ยมีพลังมูเข้ามาช่วยมั้ยมูก่อนตั้งแต่มาถ่ายเทปแรกแล้วค่ะอ๋อมูถ่ายเทปแรกเหรอมูที่ไหนมูที่ไหนโอ้หลายที่มากจนแม่บอกว่าอย่าไปบนหลายที่เลยเด้อลูกมันสิลืมไปแก้บนบนอะไรก็ขอให้ได้เป็นศิลปินตามที่ฝันแล้วก็ขอให้หมุนแสนแตกสักครั้งนึงวันนี้ได้มูอะไรพิเศษมั้ยสําหรับ 100,000 บาทก็ตรงศาลตายายอยู่ข้างหน้าข้างล่างนี้บอกว่ายังไงถ้าได้แสนแต่ก็จะเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาถวายแล้วก็น้ำแดงไม่รู้ว่าตายายเขาจะชอบน้ำแดงหรือเปล่านะจัดไป1บทเพลงเพื่อโต้ตอบเพลงนั้นคือเพลงปริญญาใจค่ะเชื่อว่าหลายคนอยากฟังปริญญาใจจากกีตาร์ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาบทการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยยัดยืนให้โอกาสใจยิ่งคบยิ่งใกล้มั่นใจอายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีไอ้คอยดึงไว้เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องวันไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจไอ้คือผู้ให้เรื่อยมาผู้ชาไอ้เป็นพ่อพระในใจเชื่อมาเชื่อใจไอ้ทุกเวลาได้โอกาสเรียนได้รักจากไอ้แทนค่าขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานไอ้มายาใจได้หากับไอ้เหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าไอ้พูดทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปไอ้คือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้ใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าไอ้พูดทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปไอ้คือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้ก็เห็นน้องเขาถ่ายทอดเพลงเนาะออกกับนางฟังไปนำออกก็มีความสุขไปเด้
เพราะว่าน้องเพิ่นห้องได้เบิดทุกแบบเสียงเพิ่นนี่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะหนูเห็นชัดเลยว่าเพิ่นบ่ได้เรียนแบบผู้ใดเพิ่นห้องนะคะลูกเอื้อนเพิ่นม่วนมวนนะคะพี่ออกก็ดีใจสิได้ศิลปินคนใหม่ของข่ายเนาะค่ะอาจารย์ศิลปินมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้ได้หลาเด้อจ้าค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับผมพี่ครับกีตาร์เลือกเพลงมาก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนฟังด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งคนร้องเลือกมาแล้วเนี่ยมันต้องใช้ทักษะส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์มาถ่ายทอดในรูปแบบของตัวเองอะไรเงี้ยครับเพลงพี่นางว่าร้องตามยากนะถ้าไม่ใช่ลูกคอแบบดอกอ้อหรือความแหบเสน่ห์อยู่ในตัวหรือพรสวรรค์อยู่ในตัวมันก็จะยากพอกีตาร์นำมาร้องด้วยเนี่ยสองครั้งแล้วที่ได้เห็นก็คือแบบก็ไม่ได้เหมือนพี่นางทั้งหมดแต่ก็เอาความรู้ของตัวเองมาถ่ายทอดก็เป็นตัวของตัวเองก็ชัดเจนในเรื่องของความเป็นสไตล์ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เพลงนี้เหมือนเขาใช้ลมเยอะมากกีตาร์เพลงนี้นะครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์นะครับมันมีเสียงลมออกมาด้วยมันก็เข้าถึงอารมณ์เพลงดีแต่ก็อยากให้ระวังเรื่องจังหวะด้วยนะครับถ้ายืนอยู่บนเวทีแข่งขันแบบถ้าเจอแบบคู่แข่งแบบจังหวะเป๊ะๆเราก็อาจจะเสียเปรียบเขาแต่ภาพรวมทั้งหมดคือไพเราะแล้วก็สื่อสารได้ดีครับผมขอบคุณครับเชิญพี่แอนครับดีเลยค่ะเพลงนี้ยิ่งร้องยิ่งดีสำหรับแอนมีความรู้สึกว่าแบบว่าน้องเขาร้องได้แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนแบบเขาพัฒนาตลอดแล้วก็มีอะไรก็คือเหมือนแบบจัดมาตามคำขอของเราเพราะว่าอย่างเมื่อวานเราบอกว่าเราอยากให้เขาอยากเห็นความเป็นตัวเองของเขาอะไรเงี้ยให้เขาใส่ความที่แบบเป็นนักร้องเป็นศิลปินของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยแอนว่าในเพลงนี้แอนก็ได้เห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นที่แบบว่าที่กีตาร์ใส่มาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นใครหรือว่าพี่ดอกอ้อเองก็บอกเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าตัวเองเป็นทำงานมีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองกีตาร์เองก็ต้องทำเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในแชมป์ในที่สุดแล้วก็ได้เป็นศิลปินในที่สุดตามความฝันของตัวเองให้ได้นะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับแก้วเสียงของกีตาร์กับปริญญาใจนี่มันก็มีความง่ายตรงที่ว่าเราเลือกร้องเพลงของศิลปินต้นแบบที่มีตระกูลเสียงเดียวกันคือแหบเสน่ห์แบบสาวอีสานแล้วก็มีทักษะในการร้องเพลงใกล้เคียงกันก็คือมีพรสวรรค์ที่จะเก็บรายละเอียดที่ต้นฉบับทำไว้กีตาร์ทำได้หมดก็ออกมาดีโดยภาพรวมนะลูกแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากนอกจากเรื่องมีการหน่วงจังหวะบ้างก็คือเรื่องการตีโจทย์อารมณ์ซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะลืมคิดไปเพราะว่าในท่อนฮุกน่ะเอาสลันทดเลยบูชาไอเป็นมันเศร้าเกินคือทุกครั้งที่ฟังเพลงนะลูกอ่านเนื้อหาแล้วก็ตีโจทย์ให้ได้ว่าถ้าเราเป็นตัวละครในเพลงนี้เขาพูดกันในเวลาไหนในบรรยากาศไหนกำลังเศร้ากำลังปลื้มกำลังพักผ่อนกำลังคุยกันแบบภาษาแฟนหรือยืนไปร้องในงานอะไรสักอย่างเพื่อยกย่องสามีหรือเปล่า มันต้องตีโจทย์โดยอัตโนมัติแบบรวดเร็วอย่างนั้นเลยนะไม่งั้นเราก็มันจะทำนองบางทีมันจะจูงเราไปพาเหงามันเป็นการพูดกันในวันที่ปลื้มปริ่มนะลูกแต่เป็นปลื้มปริ่มที่อาจจะมีน้ำตาก็ได้เพราะว่าผ่านวิกฤตชีวิตมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งอยากจะขอบคุณผู้ชายคนนี้เหลือเกินแต่เมื่อสักครู่เนี่ยในท่อนฮุกน่ะบูชาอ้ายเป็นพ่อพระในใจคือเหมือนกำลังลำบากลำบนมาด้วยกันเลย อันนี้คือเรื่องของอารมณ์เพลงซึ่งอาจจะเป๋ๆไปบ้างก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับภาพรวมอย่างอื่นก็ถือว่าร้องได้ดีครับขอบคุณครับเชิญคุณตรงนี้เลยและตอนนี้ถึงเวลาตัดสินใจฮะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้ขอเชิญกรรมการครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์28สมัยพบกับภูครับผมนักศึกษาทางด้านดนตรีฮะจากเมืองแปดริ้วฉะเชิงเทราดูซิว่าใครจะได้ก้าวไปครองแชมป์ในวันนี้จะเป็นแชมป์28สมัยที่ออกนำก่อนหรือคู่ท้าดวลมาลุ้นกันครับและพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กีตาร์ครับผมคะ
คะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่29ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของครูเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้กับครับผมแชมป์29สมัยดูคะแนนจากครูสลาครับกีตาร์ครับผมเป็นไงครับครูในวันนี้จริงๆวันนี้เสียดายแทนครูนะถ้าครูร้องแบบดิบๆประชันกันในกรรมการหนักใจเลยเพราะว่าเขาเป๊ะทุกอย่างด้วยความที่เป็นนักดนตรีและเป็นนักร้องเรียนมาด้านนี้โดยตรงแต่สิ่งที่ครูอยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือในอดีตมันเคยมีวงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวงลูกทุ่งตั้งกันเล่นๆอย่างนี้แหละต่อมากลายเป็นวงดังจนถูกจ้างงานเหมือนวงดนตรีอาชีพเลยไปเล่นที่ไหนนี่ชาวบ้านอยากดูเพราะว่าหนึ่งฮาและก็เพราะเล่าให้ภูฟังลูกเผื่อว่าแก๊งบุญหลายหรือว่าวงบุญหลายของหนูเนี่ยมันจะถูกอัปเกรดขึ้นมามันอาจจะราคาแพงกว่าเดิมและบางทีมันอาจจะเป็นพื้นที่ออกสตาร์ทที่ดีสำหรับวงของหนูเพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพในโอกาสต่อไปนะครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับถ้าคนดูอย่างนี้อยากสนับสนุนวงบุญหลายอยากจ้างไปออกงานไปดูความสนุกสนานของวงนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์0658433555ครับแล้วก็ถ้าเบอร์นี้ไม่ติดก็0849474786ครับแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าครับก็สำหรับวันนี้นะครับที่ผมได้มารายการดวลเพลงชิงทุนนะครับผมก็ได้ประสบการณ์และคำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการเพื่อไปปรับปรุงตัวนะครับแล้วผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณนะครับกะทิ 100% ตาอร่อยดีนะครับที่มอบเงินทุนให้ผมนะครับ 3,000 บาทเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาต่อไปนะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์29สมัยฮะที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์29สมัยไปเท่าไรดีต้องเปลี่ยนสโตกหน่อยแล้วเออดึงเออออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยอีกทีนึงแม่ผมอีกทีนึงแสนไปไปไปเออโอ้ยลุ้นเหนื่อยที่สุดอ่ะเป็นลุ้นจะเชียร์ไงเชียร์แสนยังอยู่ดีๆเอาหมื่นนึงก็ได้เอาล่ะสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้าคุณแดงมี 685,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโรแลนด์เดนทูราอยู่ 695,000 บาทและยังมีโอกาสจะสู้ต่อไปนะฮะส่งรายใจมาเชียร์เธอได้และมาให้กำลังใจบรรดานักสู้รวมทั้งแชมป์ของเราได้นะฮะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ชมสดๆทางช่องวัน31หรือชมย้อนหลังและสดไปพร้อมกันได้ในแอปวันนี้วันนี้ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่กับดนตรีชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D